ค่ะหัวข้อที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้นะคะก็คือ DD Transition จาก Selection Rule เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะต้องดูตามนั้นนะคะเราจะไม่สามารถที่จะแหกกฎตรงนั้นได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นทำไมเราถึงสามารถที่จะสังเกตเห็น DD Transition ใน Electronic Spectra ต่างๆได้นะคะเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเรามองในแง่ของกฎของลาพอร์ตเราพบอย่างไรนะคะเราพบว่า DD transition จะเป็นการเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจาก d orbital 1ไปยังอีก d orbital 1ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของ delta l เราพบว่า delta l จะมีค่าเท่ากับ0นั่นก็หมายความว่า transition ลักษณะนี้จะต้องไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นหรือที่เราเรียกว่า forbidden transition นะคะแต่คราวนี้เราก็พบว่าสารประกอบcoordination ต่างๆเนี่ยที่มีสีสันสวยงามแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งสารประกอบพวกนี้เนี่ยสีที่เกิดขึ้นมันมาจาก DD transition นะคะเราก็จะต้องมองแล้วล่ะว่าแสดงว่ากฎของลาพอร์ตเนี่ยจะต้องมีการผ่อนปลนอะไรบางอย่างเพื่อจะสามารถทำให้เกิด DD transition ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะขอยกตัวอย่างของในกรณีของสารประกอบออกตาฮีโร่ถ้าเรามองดูนะคะว่าสารประกอบหรือว่าโมเลกุลของออกตาฮีโดรเนี่ยปกติแล้วเวลาเราเห็นในภาพเราก็จะเห็นมันเป็นภาพนิ่งๆแบบนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วโมเลกุลเหล่านี้ไม่ได้ฟิกซ์อยู่นิ่งแบบนี้มันจะมีการสั่นตลอดเวลานะคะซึ่งการสั่นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองดูเราก็จะเห็นว่ามันก็จะทำให้ความยาวพันธะแล้วก็มุมต่างๆเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่แหละที่ทำใหภาพถ้าเราฟรีซมันไว้แล้วเรามองดูเราก็จะเห็นว่าณตอนนี้เนี่ยโมเลกุลนี้นะคะจะมีอาจจะมีการผสมกันของ d และ p orbital ได้และมันจะทำให้โมเลกุลที่เราพิจารณาอยู่นี้เนี่ยเป็นโมเลกุลซึ่งไม่มี center of inversion นะคะพอไม่มี center of inversion อยู่ชั่วคราวแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้ dd transition ตรงนั้นเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะคะปรากฏการณ์ตรงนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าไวบรอนิกคัพปริ้งซึ่งการที่เกิดไวบรอนิกคัพปริ้งหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ว่ามี D กับ P มิกซ์ออร์บิทัลกันได้ตรงนี้แบบชั่วคราวตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะ observe DD bandเกิดขึ้นมาได้ในสารประกอบนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีของออกตาฮีโดนั้นแบนด์ตรงนี้ก็จะมีอินเทนซิตี้ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเดลต้าฮีโดนะคะ